ะคือเป็นที่น้ำไหลไซมูนเป็นที่พื้นสีเขียวกลัวน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างก็เลยติดอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยไปสร้างตรงนู้นแทนนะคะก็เลยมาอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะจะให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเสร็จแล้วจะสวยงามมากนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่พื้นสีเขียวแล้วก็เป็นที่น้ำไหลสร้างไม่ได้นั่นเองนะคะนโยบายของท่านนายกเขาก็มาทำสักกี่แม่ปิงไว้ตรงนี้นะคะเพื่อจะให้ถ่ายรูปถ้าเกิดว่าพี่ๆได้มาตอนเย็นๆเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะคะที่น้ำปิงเราต้นนี้จะมีแต่คนน้องอาแปะอากงอาม่าหรือว่าพี่ป้าๆน้าอาเนี่ยเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าของเราที่แม่น้ำปิงที่สวยงามมากกว่าสวยอ๋อนี่เพลงครับเพลงสักขีแม่ปิงเกิดจากที่นี่เหรอครับใช่ค่ะสักขีแม่ปิงใช่เดินบนถนนนี้ไม่ได้ลงมาข้างคือแต่งตรงนี้เลยท่านบอกว่าสักขีแม่ปิงคือหมายถึงตรงนี้ครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าได้มาเล่นน้ำเมืองกำแพงเพชรเนี่ยได้มาเล่นน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยเมี่ยงสามคำดำน้ำถามขุดก็จะไม่หลุดออกจากเมืองกำแพงเพชรนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาบอกสาวกำแพงเพชรโอ้ริมปิงกำแพงเพชรอยู่นครชุมนะคะนครชุมนี่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเมืองมหาอำนาจเลยนะคะเป็นเมืองที่เกิดขึ้นก่อนเมืองทางลาวนะคะจนมาหมดอำนาจลงเมื่อสมัยพญาลิไทที่สองเนี่ยท่านสวรรค์นครนั่นเองนะคะแล้วก็มาหมดอำนาจลงสวยงามมากนะคะสักกี้แม่ปิงตรงนี้นี่เองย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเวลาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราแต่งเพลงอยู่ตรงโน้นดาวินก็อยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอตรงนี้ดาวินก็อยู่ตรงนี้ดาวินก็อยู่ตรงนี้ท่านพ่อร้องห้าจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะไม่เราไปไม่ถึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าเลยเดือนกุมภาไปเนี่ยอาจจะเปิดสามเส้นทางนะคะสามเส้นทางนี่ก็จะมีเส้นทางทางนครศรีธรรมราชจะให้ด้วยทำพระแล้วก็เอากลับไปด้วยนะคะแล้วก็ทำขนมเนี่ยมีการชิ้นขนมแล้วก็มีตลาดน้ำประมาณนั้นนะคะน่าจะเป็นข้างหลังวัดข้างหลังพระธาตุนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างวัดพระธาตุกำลังเรือนะสวยงามมากเลยค่ะก็กำลังทำเรือเป็นของเคยที่ว่าสมัยก่อนที่สมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยท่านเจ้าหญิงรัชกาลที่เนี่ยท่านมาเสด็จมาเรื่องในฟองก็จะเป็นหางยาวๆนะคะเป็นต้นตะเคียนเป็นต้นตะเคียนทองทั้งลำเลยจะเป็นตะเคียนทองเล็กๆถ้าเกิดว่าอยู่ตรงแบบนี้เนี่ยได้เข้าไปดูใน